ทีนี้ก็จะมีคําถามจากรายงานที่เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับว่าถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ดีขึ้นสงบลงแล้วพวกเขาจะสามารถ กลับไปทํางานได้หรือไม่เรื่องนี้มีคําทีจแจงจากทางปลัดกระทรวงแรงงานนะครับบอกว่าได้มีการประสานกับทางที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ได้รับคํายืนยันมาแล้วนะครับว่าแรงงานที่สัญญาครบกําหนดก็คือ5ปี3เดือนจะสามารถกลับเข้าไปทํางานที่อิสราเอลได้รวมทั้งแรงงานไทยซึ่งอยู่ที่อิสราเอลแบบไม่มีวีซา่าก็จะมีการต่อวีซ่าให้ไปอีกจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเลยครับ นายไพยโรธโชติกาสถียนปลัดกระทรวงรายงานบอกว่าได้รับรายงานจากนายกิทธนาศีสุริยะอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายแรายงานประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลอาวีประเทศอิสราเอลนะครับที่ได้เข้าพบกับนายอิยันชิโซอธิบดีสำนักงานประชากรและคนเข้าเมืองอิสราเอลรวมทั้งพ่วงนในการกองบริหารแรายงานต่างชาติเพื่อหารือในประเด็นการกลับมาทำงานในอิสราเอลของแรายงานไทย ซึ่งผลการหารือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือคนไทยที่ไปทํางานแล้วครบ5ปี3เดือนและเดินทางกลับไทยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมถึงกลุ่มที่กลับไทยก่อนเกิดเหตุไม่สงบ3 4ปีกลุ่มนี้สามารถกลับเข้าไปทํางานในอิสราเอลได้ภายใต้เงื่อนไขซึ่งสํนงานักงานประชากรและคนเข้าเมืองอิสราเอลจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงแรงงานของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลแบบไม่มีวีซ่าแล้วก็ยังไม่เกิน5ปี3เดือนกลุ่มนี้จะต่อวีซ่าให้จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าครับ6 7 6 7รวมถึงกลุ่มที่กำลังจะครบสัญญา5ปี3เดือนแต่ไม่เกินเดือนเมษายน2,567และยังอยู่ในอิสราเอลก็จะต่อวีซ่าให้อีก1ปีครับโดยสำนักง,งานประชากรและคนเข้าเมืองอิสราเอล อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศแจ้งข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆให้ทราบต่อไปปลัดกระทรวงแรงงานยังบอกด้วยนะครับว่าขอให้แรงงานไทยคลายความกังวลเรื่องการกลับไปทํางานที่อิสราเอลกระทรวงแรงงานได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับทางการอิสราเอลเพื่อให้แรงงานไทยกลับเข้าไปทํางานที่อิสราเอลได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ที่คลายลงนะครับให้คุณผู้ชมดูข้อความนี้ครับมีการส่งต่อกันทางไลน์ในกลุ่มแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับบอกว่า หากแรงงานตัดสินใจทำงานในฟาร์มจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ2,000ถึง2,500เช็คในแต่ละเดือนของการสู้รบ2,500ก็เกือบเกือบ2 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับคุณผู้ชมโปรดแจ้งให้คนงานทราบกรณีนี้ได้ตรวจสอบกับปลัดกระทรวงแรงงานก็เพื้องต้นท่านยืนยันนะครับบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้มายังกระทรวงต่างๆของไทยแล้วก็แนะนำให้ทางแรงงาน ตรวจสอบข้อมูลที่ทรงต่อกัอนอยู่ในลายให้รอบคอบก่อนเพราะอาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือว่าความเข้าใจผิดกันได้แต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะสองท่านก็คือตั้งแต่มีการสู้รบเนี่ยค่าเงินของอิสราเอลอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสําคัญคคถ้าเทียบง่ายๆคือย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการโจมตีก็คือวันที่6ตุลาคมโจมตีเกิดขึ้นวันที่7วันที่6ตุลาคมถ้า100เช็ค จะแลกเป็นเงินบาทได้ประมาณ950บาทแต่มาณวันนี้เหลือประมาณ900หรืออาจจะไม่ถึงและยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ<ฮ>ดังนั้นหมายความว่าถ้าสถานาการณ์ยังยืดเยื้อแบบนี้ค่าเงินอิสราเอลอ่อนค่าลงเรื่อยๆอม,มันจะมีส่วนต่างเกิดขึ้นนะครับอย่างสมมติถ้าแรงงานไทยเคยได้5,000เชคต่อเดือนตีกลมๆก,ก็สักประมาณ48,000บาทตอนนั้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับมันจะหายไปประมาณ3,000บาทเหลือ45,000บาทและถ้าเกิดว่าค่าเงิน ลดลงเรื่อยๆอ,อันนี้อาจจะต้องมาคำนวณถึงความคุ้มค่าในการกลับไปทำงานอีกครั้งค่ะมีแรงงานบางคนเพิ่งรับค่าแรงมาเป็นเงินเช็คนะคะคอย่างที่คุณเชอสารบอกไปแล้วบางคนถือกลับมาที่เมืองไทยคุณผู้ชมคะปรากฏว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถแลกเป็นเงินไทยได้นะคะเพราะรว่าเงินเช็คเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่เงินที่เป็นสากลแล้วก็มีคําแนะนําในโลกออนไลน์ในโซเชียลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าแรงงานไทยรับเงินเป็นเงินเช็คมาเนี่ยค่ะควรจะแลกเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วก็ถือเงิน กลับมาที่ประเทศไทยนะคะเพราะไม่อย่างนั้น,นค่าเงินก็จะลดลง,งบางคนบอกว่าไปแลกได้อได้ประมาณ6กะม่ถึง10นะคะคมันก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกว่าเนี่ยค่ะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะ